ในที่สุดก็ได้เป็นแล้วอินโพสเตอร์ได้เป็นสมใจสักทีนะพี่คะแต่อย่าเผลอเล่นมากไปจริงๆล่ะเล่นมากไปอะไรไม่มีตอนนี้ก็วางแผนที่จะจัดการกับคนในยานดีกว่าแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะเนี่ยว่าใครเป็นคู่หูเราก็หวังว่าเขาจะเล่นดีแล้วกันนะจะว่าไปนี่ผมไม่ได้คิดไปเองนะเนี่ยแต่ว่าเล่นเป็นอินโพสเตอร์แล้วมันสว่างน้อยกว่าเล่นเป็นคนใช่ไหมแต่ว่าปรับผิดหรือเปล่าเนี่ยปรับผิดใช่ไหมเออจริงๆมันควรจะสว่างกว่าคนหรือเปล่าอินโพสเตอร์เนี่ยโอ้โหแกกล้าเข้ามาหาฉันเหรอแทนที่จะไปทำธุรกิจกับกล้าเดินย้อนกลับมาหาฉันคนนี้เหรอไปละหนูพี่ควรยกตัวกับตูนบ้างนะอย่าเธอมีสิทธิ์พูดแบบนี้กับพี่ด้วยเหรอฮะอย่างที่พี่ได้มาจัดการทำงานส่วนใหญ่เธอไปซื้อมังงะหมดเลยไม่ใช่เหรอไงเล่จะพูดอะไรที่นี่กันล่ะคะจะพี่บ้าว่าให้บ้าไม่ทราบเอาเลยไงจะเรียนไงดีก็หวังว่าจะเรียนได้นะได้ตรงไหนครับตรงไหนฮะจบเดียวเลยผมเห็นจบเดียวเลยผมเห็นมีคนตายอะชายก็เห็นไงเห็นแล้วพี่เขากำลังจะเข้าไปเขากำลังจะน่าจะเข้ากำลังจะเข้าไปสแกนนั่นแหละแล้วเห็นแบบกลายเป็นน่องไก่ไปแล้วเดี๋ยวขอเพิ่มเติมหน่อยห้องสแกนนี่ห้องอะไรนะห้องหมอห้องเขาเรียกห้องสแกนเหรอเนี่ยห้องสแกนตัวห้องสแกนตัวสแกนบัตรเออหรือว่าห้องสแกนที่พูดมาดิห้องพยาบาลห้องคนป่วยห้องคนตายผมสงสัยสีเหลืองครับเห็นสีเหลืองยืนแช่นานมากเพราะผมเรื่องอะไรบางอย่างต้องที่ผมเองอะไรนะคุณยอมแล้วว่าคุณเป็ดอ่ะสงสัยโอ้โหทำไมมันใกล้อย่างนี้โอ้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยโอ้อย่างนี้เลยนะยืนยันว่าผมเป็นสีเหลืองได้แล้วล่ะเอาที่คุณเป็ดผมยืนยันว่าเป็นสีเหลืองก่อนเราว่ามันเบาะแสยังไม่เพียงพอไงจะบ้าจี้เลยนะคุณเอาเขาบอกว่าผมเองก็แสดงว่าเขายอมรับที่ผมกล่าวหาเราต้องห่วงคือความยุติธรรมให้กับยิมลุยร่างร่างคนเนาะร่างคนที่หนึ่งของสามนะเว้ยประเด็นคือเขากลายเป็นน่องไก่แล้วเขาจะทวงสิทธิ์คืนยังไงไอ้ข้าวัดโถใช่สิพี่ปูริรถมะเขือเทศหัวแล้วนะคะไม่ดูแล้วพี่ปูริมะเขือเทศบอกว่าดูกล้องอยู่เมื่อกี้พี่ปูริมะเขือเทศเอ๊ะทำไมสีดำไม่ฆ่าเฮ้ยทำไมรอบเมื่อกี้สีดำไม่ได้ฆ่าใครเลยอ่ะเอ้าผมฆ่าอยู่คนเดียวอ่ะทำไมอ่ะทำไมผมทำงานคนเดียวเอ๊ะผมรู้สึกว่ามีจังหวะให้ฆ่าอยู่นะเขาก็ต้องคิดแผนเพื่อระวังตัวไม่ให้จับได้ง่ายๆสิคะไม่เหมือนกับพี่หรอกเจอใครอยู่คนเดียวก็ฆ่าหมดน่ะอะไรกันเล่าพี่ก็คิดนะบางทีนะดูซิมีใครอยู่ห้องข้างล่างบ้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันแค่ภาพดวงตาอ้าวมีใครอยู่ในห้องกล้องใครอยู่ในห้องกล้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรชั่วแอบไปแหละเอ๊ะอ้าวไม่ใช่กดแจ้งศพนี่อะไรเอ่ยมีอะไรกูสีเหลืองนั่นสิพวกเดินตามผมสงสัยเขาเหมือนเขาจะฆ่าผมใครสีม่วงเดินตามเพราะว่าสีม่วงอ่ะสีม่วงเขาไม่น่าเป็นนะคุณเขาเดินตามผมไงผมกำลังไปเก็บยาแล้วทีนี้เขาเดินตามผมยาวๆเอ๊ะคู่อยู่ไหนครับก็ผมบอกอยู่เมื่อกี้นี่ไงผมอยู่ห้องด้านล่างเราสงสัยสีดำสีดำทำท่ารับๆล่อๆมาทุกตาหลายตาแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนคำพันกันเรื่อยๆนะผมสีเหลืองเก็บไปเสร็จแล้วเราเห็นสีดำยืนนิ่งสีดำเป็นคนตัดไปเองหรือเปล่าไม่เห็นสีดำแต่ยืนนิ่งตรงไหนเลยเอาไงดีครับเอาไงดีครับสีเหลืองกับดำอ่ะสีดำไม่ได้พูดไหมสีเหลืองผมไม่เป็นนะครับผมบอกก่อนสีเหลืองอันนี้เจอศพตรงไหนนะเขาไม่เจอศพก็แค่สงสัยคนสงสัยเออการที่มีคนเดือนตาเขาก็คิดว่าเป็นฆาตกรแล้วน่ะคุณสีดำครับช่วยพูดอะไรหน่อยครับคุณอยู่ไหนครับเนี่ยเอาเองละสีดำแต่ฮะก็เลยไม่อยากเมื่อกี้เราเห็นไฟมันดับใช่ไหมเราก็เลยเดินมาจะมาซ่อมไฟแต่เห็นไฟซ่อมเสร็จแล้วก็เลยเดินออกปกติต้องรีบโหดแล้วแล้วเราก็เดินตลอดแล้วเลยไม่เห็นจะอยู่เฉยๆเลยกิ๊บเล็กที่บอกว่าเดินตลอดนี่คือยังไงวะผมว่ายังไงเราก็ต้องสกิปโหดแล้วล่ะครับผมเล่าเออเอาไปโหดไปแล้วหรือเปล่าเราโหดอะไรไม่ได้โหดใครเลยไม่ใช่หรออันเหรอจำไม่ได้ไม่ตายอย่างเดียวไว้ละดูแค่ว่าอินพอร์เตอร์ยังไม่ตายก็ยังไม่ได้หัวไทเลอร์มันจะตายได้ยังไงเราเหมือนเพิ่มความสวยเพื่อนร่วมทีมคุณกิ๊บสีดำเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ย
ปัญหาคือสีดำมีคนสงสัยด้วยแล้วใช่ไหมล่ะงั้นตอนนี้นายก็ต้องเล่นงานแล้วนะอีกแค่2คนก็ชนะแล้วนี่เล่นมือเขาละอย่าพูดเหมือนฆ่า2คนมันง่ายได้ไหมก็หวังว่าตอนฉันฆ่าสักคนเนี่ยคุณกิ๊ฟก็จะฆ่าสักคนไปแล้วเหมือนกันแล้วนะสีม่วงเดินตามเหรอบ๊ายบายคุณโฟโอเคแล้วก็หวังว่าคุณกิ๊ฟจะฆ่าใครได้เราปิดระบบไฟฟ้าได้หรือยังนะถ้าหากว่าปิดระบบไฟฟ้าน่าจะทำให้แบบเจอศพคุณครูยากขึ้นหน่อยแล้วก็จะช่วยให้คุณกิ๊ฟแบบฆ่าใครได้เพิ่มอีกสักคนนึงตอนนี้ต้องภาวนาให้ภาวนาอย่างเดียวเลยว่าแบบคุณกิ๊ฟต้องฆ่าใครได้ก่อนไม่ผมก็ต้องพยายามรีบเก็บใครได้ก่อนเลยตั้ง13วิ12วิโอเคเจอสีแดงสีแดงไม่รู้ใคร9 8 7 6 5 4โอ้ยเดสไรสรุปพี่ชอบเป็นฆาตกรมากเลยสินะเปล่าหรอกแค่นานๆทีจะได้เป็นสองตาติดแต่ว่ารอบนี้ไม่รู้ว่าจับคู่กับใครมีฝีมือหรือเปล่ารอบที่แล้วเล่นกับคุณกิฟเนียนเรื่องคำพูดเป็นนะเพราะว่าคุณกิฟเขาแบบเนียนแบบให้เขาจับไม่ได้ว่าใครเป็นใครด้วยแต่รอบนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมได้เนียนกับใครแฮะทำเนียนเป็นมาซ่อมแถวนี้ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะไฟดับมั้งหรือเปล่านะเอ๊ะอันนี้คือสัญญาณไฟดับหรือเปล่าหรือสัญญาณอะไรผมไม่มั่นใจแฮะก็ต้องเป็นไฟดับสิครับพี่คะถ้าเป็นอย่างอื่นก็ต้องมีสัญญาณเตือนแล้วเออนะถ้าเป็นอีก2อันมันก็ต้องอ้าวเจอกันดีก่อนไวยังไม่มีบอกแสเลยร่างคนหมายเลข112 oh no แดก212หน่อหน้าตัวตรงแรกโอ้โหสีน้ำเงินนะโอ้ยอาดเหรอตายโอ้ยยังไงยังรับไหมครับเชื่อสีชมพูเชื่อสีชมพูฮะไม่หนูไม่เชื่อไม่ใจครับหมายเลข112เจ้าจะโดนม.44 ที่เพลงแม่เลยสีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหกิ๊บเล่นเฮ้ยเลิกคนบวชเอ้ยแปลกๆใช่ๆยังไงกันแน่เนี่ยเขาทีมกันหรือเปล่าเฮ้ยทีมกันแน่เลยแล้วพี่ก็อยู่คนเดียวจนได้นะทำไมบัดหลังเป็นแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยอยู่คนเดียวอีกแล้วต้นเกมแล้วโอ้ my god จะทำยังไงดีเนี่ยตอนนี้ต้องรีบฆ่าใครสักคนและเอาคนนี้เลยละกันนะง่ายดีใจดีช่วยไปแล้วบายบายลาก่อยทีนี้ต้นเนียนต้นเนียนไปอยู่กับใครดีแถวนี้ไม่มีใครใช่ไหมโอเคจัดไปก่อนว่าจะเจอใครสักคนจะเจอใครสักคนแถวนี้โอเคหวัดดีเพื่อนเราจะไปแก้ไฟเราเป็นพวกเดียวกันโอเคทุกคนไม่ต้องห่วงนะเราเป็นพวกเดียวกันเดินไปเลยเดินไปเลยไม่มีศพทั้งนั้นจริงๆทุกคนยังอยู่ดีมีครบมีสุขกันเสมอเดี๋ยวสองคนนั้นขึ้นไปทำไมสองคนนั้นขึ้นไปทำไมเดี๋ยวก่อนนะทำไมสองคนนั้นขึ้นไปข้างบนล่ะนั่นไงว่าแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นนั่นนะสิมันเกิดอะไรขึ้นกันนะเดี๋ยวใต้หน้าทางนี่ถ้าขึ้นยามใครครับเบอร์ไหนไม่เนาะหลังคนหมายเลข5ไม่ใช่จับศูนย์ไปแล้วผมเห็นศพสีเขียวนอนอยู่ตรงหน้าประตูเนี่ยครับทางเข้าระหว่างไปห้องนึกมีกิจหรือยังมีกิจหรือยังดูห้องแอดมินผมดูว่าแอดมินเป็นคนมุดท่อมาห้องใครใครใครมุดท่อใครใครเขาทุกไฟสีดำมาสีม่วงอยู่ก็ไฟจากห้องผมว่าสีดำไม่ใช่แล้วเพราะผมเห็นเขาลูดไอ้นี่อยู่ลูดการ์ดแล้วมันขึ้นมาเราตายคนแรกสีฟ้าน่ะสีฟ้าน่ะสีฟ้าเปิดโหวตเองเปล่าเปล่าครับผมเมื่อกี้ผมเดินมาคุณมั่นใจหรือเปล่าเลือดคุณอาจจะติดนะไม่ใช่เหลืองครับต้องคุณมีอะไรมายืนยันเพราะว่ารอบที่แล้วคุณโหวตสีนั่นแหละสีอีกที่นึงคุณอนันต์เหรอถ้าถามว่าคุณอนันต์โหวตทำไมเหรอผมก็อาบน้ำไปก่อนแต่ไม่แน่แต่ว่าผมบอกได้คำหนึ่งว่าผมได้ใช้คอสเตอร์ขอแค่นี้แหละต้องถามก่อนแต่ละคนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ห้องแอดมินนะคือตอนก็ต้องลงมาเพื่อแก้ออกซิเจนกันหมดจังหวะนั้นที่ผมก็เห็นคนวิ่งลงมากันแก้ออกซิเจนกันหมดเลยนะทีแรกก็ขึ้นไปทำออกซิเจนด้านบนกันหมดแล้วก็ไม่มีใครทำด้านล่างก็เลยลงมากันหมดพร้อมกันหมดเลยใช่ตอนนั้นเป็นบล็อกเหรอ
ก็คือแบบคนที่ไปทางซ้ายอ่ะคือวัสเกมันอยู่ล่างสุดเลยแต่ใครเองบทสคริปต์เลยก็ตอนนั้นเนี้ยผมมาไปแล้วก็สีดำแบบคือผมไปทิ้งห้องจะไปแค่ออกซิเจนแต่ผมไปเจอศพเขียวพอดีต้องมาคิวแล้วว่ามีอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เจอหลักฐานชัดเจนเลยนะจากที่ผมดูยิบไปก่อนแล้วกันครับเดินด้วยกันเดินด้วยกันลองไปเดินด้วยกันลองดูลองดูเดินด้วยกันซะงั้นเฉลิมละโอ้ยเดินด้วยกันผมก็ตายสิไม่หรอกทนายรู้จักแก้สถานการณ์เป็นนะแต่อย่างพี่น่าจะไม่ไหวแล้วมั้งคะอย่ามาตัดโพกันแบบนี้สิให้กำลังใจกันมากทำเป็นเนียนจังหนึ่งเอาไงดีก่อนจะถูกจับได้ขอให้ทดสอบหนึ่งแล้วกันนะตายซะไปละบ๊ายบายหวังว่าจะไม่มีใครเจอนะโอเครีบไปรีบไปรีบไปหวังว่าจะไม่มีใครเดินผ่านไม่มีใครขึ้นมาใช่ไหมโอเคไม่มีโอเคเราอย่าไปต่อได้คิดว่าน่าจะพอเนียนได้อย่าเพิ่งมีใครเจอตอนนี้เลยนะอย่าเพิ่งมีใครเจอตอนนี้เลยนะเดินพอเนียนได้อยู่เดินพอไปเนียนได้อยู่ทำเป็นภารกิจในนี้ทำภารกิจในนี้โอเคแล้วจะเดินไปไหนดีเดินมั่วให้แบบไว้ใจว่าไม่มีการฆ่าคนไม่มีใครตายทั้งนั้นจริงๆไม่มีใครตายทั้งนั้นเลยสีม่วงอยู่กับผมไม่ใช่สีม่วงผมอยู่สีชมพูเจอศพด้วยกันเห็นจะไม่เป็นสีฟ้าสีฟ้าไปไหนมาสีฟ้าอยู่กับสีส้มเดินด้วยกันอยู่ตอนแรกเห็นสีฟ้ากับส้มเหลืองแล้วก็ม่วงแต่ว่าม่วงกับผมม่วงกับแดงอะลงมาทางซ้ายที่สงสัยตอนนี้คือสีฟ้าสีฟ้าเพราะสีฟ้ามันลงมาเพราะมันโดดไม่ได้ว่ามันมีที่โดดแค่ตรงเดียวมันเดินผ่านตัดหน้าเราอยู่ดีแต่ผมอยู่กับสีฟ้าแล้วจะเดินดูตลอดเลยนะผมอยู่กับสีส้มเหมือนกันเป็นด้วยการบ่าวใช่ใช่แต่ผมสงสัยอยู่สองคนนะผมคนที่เป็นสีแดงกับคนที่เป็นสีม่วงเข้าไปแล้วมันต้องล้างตัวอะไรใช่ไหมซึ่งผมสงสัยอย่างหนึ่งคือสีแดงเดินมาเร็วได้ยังไงคือไปห้องนั้นเร็วมากขณะที่เพิ่งออกได้ไม่นานส่วนกับการสีม่วงก็เหมือนกันผมสงสัยสีม่วงเนี่ยสีม่วงแดงมาไวมากอีมุกว้าไปจากไหนสรุปแล้วตัดกันไม่ขาดเขาจะสุ่มโบสถ์ว่าสงสัยใครมากกว่ากันและผลที่ได้คือเอาและแล้วคดีฆาตกรรมนี้ก็สิ้นสุดลงไอ้ฆาตกรตอนสุดท้ายนี่ถึงกับกาดเลือดเลยไม่ใช่สมหวังแล้วหรอคะพี่ได้เป็นอินพอสเตอร์ยาวขนาดนี้น่ะแต่ไม่ใช่ลุยเดียวแบบนี้ด้วยสิผมมีเรื่องอยากจะแจ้งให้ทราบสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือไฟเสียงเสียครับก็มันเป็นเหตุสุดวิสัยนิดหน่อยนะครับที่ไฟเสียงของผมได้เสียไปและผมไม่สามารถกู้คืนเสียงที่เสียนั้นกลับมาได้ผมเลยจำเป็นจะต้องใช้ไฟเสียงจากเพื่อนๆมาช่วยในส่วนที่หายไปนั้นให้มันโอเคขึ้นมานะครับก็ถ้าหากว่าเสียงของผมก้องหรือว่าบางช่วงเสียงบางอย่างมันหายไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมฉันบอกนายกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาเล่นคอมฉันทนายเล่นคอมไม่เป็นเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโซล่าก้องยังอัดอยู่นะเอาเหรอยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยที่ไฟล์เสียงมีปัญหาเลยทำให้คลิปนี้ดูแปลกกว่าชาวบ้านไปสักนิดหน่อยครั้งหน้าจะพยายามไม่ให้เป็นแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเรื่องเท่านี้แหละนะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาริกาโตะกุไซมัสซายโนรามินาซังไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ